อีค่ะทีมงานมากี่โมงไม่รู้เพราะว่าสิ่งที่ได้จากเจสซี่ก็คือมาถ่ายรายการกับพี่หอมวันนี้รู้อะไร Google อันนี้รู้แล้ว Google ไอ้กูเอ้ยอะไรทั้งอย่าง Google นั่นแหละแล้วก็พี่เผือกเป็นพิธีกรอ้าวค่ะพี่เผือกทั้งนั้นน่ะนี่ไงมึงอยู่ไหนเนี่ยก็นี่ก็รออยู่เนี่ยอยู่ตรงอะไรอ่ะปากคลองตลาดอ่ะอีแขไม่รู้อะไรเกี่ยวกับรายการเลยแล้วมันรู้แค่ว่ามึงเป็นพิธีกรตอนนี้ให้กูทำอะไรก่อนมารับกูเนี่ยที่ปากคลองตลาดปากคลองตลาดมึงรู้จักป่ะรู้จักชอบไปปากคลองกับสำเพ็งโคราชใช่ป่ะปากคลองตลาดกับสำเพ็งคนละที่ปากคลองคือขายดอกไม้ถูกไหมใช่ขายดอกไม้ก็อย่างนั้นรู้จำเพลงก็ขายดอกไม้นะโอเคโอเคแค่นี้แหละตอนนี้เราอยู่ที่สะพานพุทธมึงนะใครเอากูมาปล่อยแถวนี้กูบอกเลยว่ากูหลงอันนี้รู้อันนี้มาบ่อยปากคลองกับสำเพ็งโคราชใช่ปะสำเพ็งเนี่ยกูอยู่บ่อยเพราะว่าคนชอบเรียกกูว่าอีสำเพ็งสวัสดีครับEP 1อย่างเป็นทางการตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้เริ่มหรือเปล่าคุณต้นหอมกับคุณรัศมีแขต้องมารับผมตรงนี้อันนี้ขับตรงไปนี่เดี๋ยวทำอย่างนี้นี่ชี้อย่างนี้เข้าไปไม่ได้มึงต้องบอกซ้ายขวามึงบอกว่าตรงไปขวาไปขวาใช่ไหมวะนี่แล้วเราไปนี่ขวาขวาเฮเกอร์เบนสเตอร์อ่ะมึงพูดภาษาสวีเดนไหมเฮเกอร์เฮเกอร์ถ้าซ้ายอ่ะเฮเกอร์ไม่ได้แตกต่างกันเฮเกอร์ไม่เบนสเตอร์เฮเกอร์เบนสเตอร์นี่ฝั่งนี้ไว้นะนี่คือปากคลองตลาดแล้วใช่ไหมใช่ก็อยู่ฝั่งนี้ไว้ต้องหาพี่เผื่อรถสีอะไรอ่ะนั่นปะสีขาวปะนู่นเจอแล้วนี่ไงHi นี่จอดตรงนักเรียนจอดตรงนักเรียนให้มันคุยตรงนักเรียนเลยนี่น้องรู้จักดีเจเผือกปะเนี่ยรู้จักดีเจเผือกไหมคะไม่ต้องแนะนำเอากูขึ้นรถก่อนตั้งใจเรียนนะเอ้ยเอาสวัสดีนี่เดี๋ยวบอกเนาะตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวเป็นแบบพี่เขาเอาทำอะไรก่อนตอนนี้ทำอะไรก่อนมันเป็นวันเวกไม่ใช่มันเป็นวันเวกวันเวกตรงไปอ่ะอันนาเตอร์อันนาเตอร์มันจะเลี้ยวขวาแล้วคุณเลี้ยวขวาเดี๋ยวก่อนรถไฟฟ้ารายการของเรากติกาก็คือห้ามใช้ Google Map เด็ดขาดมึงบอกก่อนว่ากูเลี้ยวขวาไหมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตรงไปก่อนตรงไปก่อนกูยังมีไม่เสร็จเลยเนี่ยหลงแล้วเหรอนี่ไปทางขาวขวานี่วันนี้เราจะต้องไปซอยกำนันแม้นเพราะว่าเนี่ยเตรียมของมาแล้วจะไปสวัสดีกำนันแม้นกำนันแม้นคือใครก่อนกำนันแม้นคือกำนันเจ้าของซอยแล้วทำไมต้องไปหากำนันแม้นแล้วกำนันแม้นอยู่ที่ไหนกำนันแม้นอยู่ซอยกำนันแม้นไงรู้จักไหมซอยกำนันแม้นไม่รู้จักกูเพิ่งรู้จักปากคลองตลาดเมื่อกี้นี้ใช่จะต้องไปซื้อไอ้นี่ก่อนขนมหวานที่ตลาดภูเขาบอกเป็นเจ้าดังเลยอร่อยอร่อยไม่แล้วตลาดภูมันอยู่ไหนนนทบุรีหรือเปล่าไม่ใช่ตลาดภูอยู่ไอ้นี่มันรอดอนี่อีหอมมันมาเรามาตลาดเรามาสนามหลวงทำไมกูไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่เรามาตั้งหลักก่อนเดี๋ยวเราวนได้เดี๋ยวกูคาดแบลว่ะนะแบลมันคาดยังไงนะไม่ใช่ไม่ต้องคาดกูเสียบถูกป่าววะทำไมมันดูลังๆลูกวะเนี่ยได้ป่ะพี่เผือกตัวช่วย1ตัวช่วยที่เราอนุญาตก็คือจอดถามทางได้เหรอจริงๆอ่ะชี้แล้วถามคนขับได้นะคนขับน่าจะรู้ใช่ทว้าคนขับรถเมล์เหรอใช่เชี่ยมันรบกวนเขารบกวนถามคนเดินไปเดินมาเปล่าแหมมึงเห็นคนมั้ยเนี่ยที่เราขับมาเนี่ยมึงเห็นคนมีมั้ยกฎข้อที่2ของเราห้ามละเมิดกฎจราจรไม่ละเมิดนี่เป็นคนที่ไม่ละเมิดปาดตีนสะพานยังไม่กล้าเลยต้องปาดกลางสะพานนี่ไงด่วนดินแดงด่วนดินแดงไม่จองแกพี่ถามที่มันไฟแดงพี่คะคุณพี่ตลาดภูตลาดภูอยู่แถวไหนคะตลาดภู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 มูตะกี้เนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องทันทีเนี่ยเนี่ยพี่หอมชิดซ้ายไว้ฮะแล้วถามใช่ไหมใช่เออถามดีกว่าไม่อย่างนี้ดีกว่าพี่หอมชิดขวาดีกว่าอ้าวจะชิดไหนกันแน่ชิดลมได้ไหมแต่ว่าตอนนี้มีใครบอกกูได้ไหมว่ากูคาดเบลถูกหรือเปล่าเดี๋ยวมึงว่าใช่ปะไม่ใช่คนกลางจริงๆเขาจะรัดตรงนี้นะนี่แหละใช่แล้วมั้ยนี่เดี๋ยวถามคนแถวนี้เออแท็กซี่แท็กซี่สวนพลูใช่ป่ะตลาดพลูเนี่ยเดี๋ยวมึงต้องไปกับอีเผือกเพราะว่าอีแขฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเอ้าเหรอต้องลงด้วยเหรอลงไปเด็กมึงก็เป็นลงไอ้นี่หรอกสวนพลูหรอกเอ้าไปแขคุณลงตลาดพลูอยู่แถวไหนอะคะออกซ้ายออกซ้ายแล้วข้างตะวันตก
ออกซ้ายแล้วข้ามสะพานพุทธพูดให้คนไปถามถูกป่ะวันเนี้ยซ้ายขวาอีแขกยังไม่รู้เลยอ่ะวงเวียนใหญ่เลี้ยวขวาแล้ววงเวียนใหญ่เลี้ยวขวาโอเคเลยจะไปจากโอเคเลี้ยวขวาขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคข้ามสะพานพุทธข้ามสะพานพุทธไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปวงเวียนใหญ่ไปวงเวียนใหญ่แล้วเราเลี้ยวขวาเราพยายามอย่าไปซ้ายเพราะว่าเราต้องเลี่ยงตากสินเดี๋ยวเราไปตามนี้ก่อนนิดหน่อยกูอยู่แวนสเตอร์แวนสเตอร์โอเคแปลว่าอะไรแวนสเตอร์แปลว่าอะไรซ้ายนี่งงกันไหมว่าทำไมเราถึงต้องไปหากำนันแมนงงเคยได้ยินว่าเขาเป็นเจ้าของซอยเลยแล้วเขากว้างขวางมากคือคนในซอยนั้นรู้จักเขาหมดแต่ก็ไม่รู้ว่ายังมีตัวตนจริงหรือเปล่าแล้วก็ยังอยู่ดีไหมก็เลยว่าจะไปหาต้นตอซะหน่อยปกติขับรถกันเองไหมเอาหอมก่อนขับเองหอมมีเลขาไหมเหรอเลขาก็คือให้ส่งไปเรียนขับรถแล้วแล้วพอให้จับรถจริงๆไม่กล้าขับสุดท้ายทุกวันนี้กูขับแล้วให้มันนั่งแล้วถ้าวันไหนไปกับลูกคือกูขับรถแล้วก็มันก็นั่งดูลูกอยู่ข้างหลังก็คือมันคือแม่ของคุณหนูที่นั่งอยู่ข้างหลังนั่งหลังด้วยเหรอนั่งหลังอ่ะแล้วก็หอมก็กูก็นั่งขับเป็นคนขับรถไงไอ้ที่มันนี่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 ไม่มีวี่แววว่าใกล้สะพานพุทธเลยนี่สะพานพุทธอยู่นู่นเองนี่ปากคลองนี่เฮ้ยกูอยู่ปากคลองไปสองรอบแล้วนะกูจำได้เนี่ยตอนนี้พระพิทักษ์เลี้ยวขวาพระพิทักษ์คืออะไรโอเคไม่รู้อ่ะพี่พี่สารามเปล่าไม่ใช่นั่นเทพพิทักษ์พี่ผมอยู่เลนขวาไว้นะคะอยู่เลนขวาป้ายทางหูรัดย่านนี้เป็นย่านทางหูรัดแล้วก็เลี้ยวขวาถนนเส้นเนี้ยถนนเส้นตายนะใครไม่ชินจริงเข้ามาจะงงหมดเจอแล้วมันก็ต้องเป็นวันเวย์สะพานพุทธอยู่หน้าเอาสี่ไหนไหนเอาสี่นี่เออเหมือนอันนี้โรงเรียนสวนกุหลาบนี่โรงเรียนสวนกุหลาบอยู่ติดกับวังเดี๋ยวก่อนวนขึ้นสะพานยังไงวะฮะก็เลี้ยวไม่มันก็ปอนไปเรื่อยๆเปล่าสะพานอ่ะใช่สะพานมันไม่ได้ไปยากมันสะพานดังนี่ไงวงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่เราต้องซ้ายหรือขวาตรง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 เฮ้ยๆมันมีซ้ายกับขวามันมีแค่ซ้ายกับขวาไม่มีตรงมันมีซ้ายกับขวาไม่มีตรงว่าอย่าอยู่เลนซ้ายอย่าอยู่เลนขวาไม่ใช่หรอใช่ให้อยู่เลนซ้ายไม่เราให้อยู่เลนขวาเราอยู่ซ้ายโอ้ต้องไปวนมาอีกรอบเนี่ยนี่แค่จะขึ้นสะพานยังไม่ได้เลยนี่ว่าวนไม่ได้นะได้ไหมได้ได้ไหมเนี่ยวนไปเรื่อยๆไปฟังเขามายังไงนี่คือสะพานพุทธเหรอใช่สะพานพุทธนี่ลี่เราไงนะแล้วลงแล้วพอไงวงต้องไปเราต้องตรงไปวงเวียนใหญ่ก่อนวงเวียนใหญ่อยู่ข้างหน้าเรา okay. นี่ไงป้ายวงเวียนใหญ่ตรงไปวงเวียนใหญ่ตรงไปอ่ะโอเคแล้วถ้ามีป้ายอย่างเงี้ยกูอุ่นใจว่าเราจะไปทางไหนเดี๋ยววงเวียนใหญ่แล้วออกรูไหนมันมีกี่รูเออว่ะเรายังไม่ถึงวงเวียนใหญ่นี่วงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่แล้วอันนี้วงเวียนใหญ่แล้วหรอใหญ่ยังบอกให้ไปขวาเราน่าจะออกนู่นใช่ไหนดูป้ายนี่ไงคลองสารป้ายเนี่ยคลองสารคืออะไรกูไม่รู้เนี่ยป้ายเขียวๆเนี่ยอ่านสิตลาดพูอยู่ทางฝั่งไหนดีกว่าเออกูว่ารายการอะไรอ่ะนี่ไงวงเวียนใหญ่เราถึงวงเวียนใหญ่แล้วเฮ้ยระวังขวาระวังรถมันเบียดรถมันเบียดแล้วทำไมอ่ะอันนี้อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินลุงก็บอกขวาไม่รู้ขวาไหนเพชรเกษมตรงไปสอนอบางยี่เรือทำไมมากับพี่หอมฉันเจอแต่ป้ายสอนอ แล้วมันมีตลาดพลูไหมเดี๋ยวเราต้องถามคนแถวนี้ไหมคุณลุงครับสวัสดีครับลุงรู้จักตลาดพลูไหมครับรถสีแดงตรงไปเลี้ยวซ้ายไฟแดงไฟเขียวแล้วเลี้ยวซ้ายไฟแดงไฟเขียวแล้วเลี้ยวซ้ายโอ้ขอบคุณครับไฟแดงทีนึงแล้วก็ไฟเขียวแล้วก็เลี้ยวซ้ายถูกไหมคือเราต้องรอให้มันแดงก่อนแล้วก็เขียวก่อนแล้วเราถึงจะไปโอเคกูไม่มากับคนโง่กับตัวแล้วจะทำให้กูหลงคนยุคนี้แหละยุคไหนตลาดพลูไหนไหนเจอแล้วป้ายตลาดพลูอ๋อนี่ไงป้ายนี่ไงนี่ทางซ้ายนี่แล้วต้องไปหักกำนันแมนอีกนะแค่ตลาดพลูกูยังวนอยู่เลยไม่รู้กี่รอบใช่เหรอใช่เหรอซ้ายไฟเขียววัดปากน้ำนะมันมีป้ายปะเนี่ยตลาดพูทำไมไม่เห็นมีป้ายตลาดพูเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนไหนอะป้ายเออป้ายไม่มีเลยว่ะลุงหลอกเราปะเนี่ยลุงนี้ขอไลน์ลุงเก็บไว้อ่ะพอหาไม่เจอแล้วเขียนไปคอมเพลนกับลุงอ่ะลุงบอกมึงอย่างนี้ได้ยังไงคะลุงหัวจิตหัวใจเขาช่วยก็ดีแล้วซ้า
ายนี่เลยแยกตลาดภูแล้วซ้ายซ้ายไหนร้านนะอ๋อนี่เราจอดซื้อได้เลยเนี่ยใช่ไหมไหนเนี่ยจอดรถไม่ได้ทำไงเนี่ยนี่ร้านนี้ได้ไหมหาที่จอดหาที่จอดไม่จอดทูเลนทูเลนอ่ะเมื่อกี้นั่นคือตลาดภูเหรอไม่รู้มันยังไม่เห็นทรงแต่เห็นมาป้ายตลาดภูว่าจะยังอื่นให้เขากินไหมแบบขนมกรุบกรอบที่มีขายในเซเว่นนะมึงไม่ได้ไม่ได้มันเจ้าดังเลยแต่ตอนนี้เราต้องตั้งสติกันใหม่ว่าเราจะจอดรถตรงไหนเพื่อที่เราวนกลับมาอีกรอบไม่ถ้าเราวนกลับมาแล้วเราไม่พี่จอดเราก็ถ้าเราตรงไปอ่ะเดิมสาทรแล้วนะฮะจริงถ้าตรงไปสาทรเสร็จปุ๊บอีแขนลงเลยนะเข้าไอคอนแล้วแยกกันเลยนะเขาไปซื้อของแล้วไปช้อปปิ้งแล้วถ้าตรงไปนี่ไงตรงไปเป็นพระราม3ลงไปนะคืออะไรกูก็ไม่รู้จักเรียบร้อยเคยมาแต่ทางด่วนรู้เรื่องมั้ยเนี่ยอยุธยา No I'm Venezuela แล้วก็วงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไม่แต่เราไม่ควรดีใจนะกับการที่เรากลับมาวงเวียนใหญ่อีกหนึ่งรอบเจริญกรุงเลี้ยวซ้ายพระรามสามเลี้ยวซ้ายคลองเตยเลี้ยวซ้ายมาใจละเราตรงไปเรื่อยมั้ยตรงไปก่อนปกติขับรถมีแบบเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆมั้ยเอาสถานการณ์กูดีกว่ากูเป็นคนที่ขับรถหลงใช่ไหมแล้ววันนั้นอะGPS อ่ะมัน lost ถ้ามันอยู่ใต้สะพานหรืออะไรเงี้ยมันจะ lost แล้วแถวนั้นเป็น one way เว้ยไม่ให้กูเข้า one way กูก็สวนทาง one way เขาหนึ่งแล้วมันเลิกดึกแล้วแล้วก็มันจะเป็นสี่แยกใหญ่เงี้ยมันมืดมากมีทางก่อสร้างบางเออบอกให้กูเลี้ยวขวาแต่ความที่เมืองไทยแม่งมีหลายเลี้ยวเข้าใจป่ะกูเลี้ยวสวนเลนใหญ่นี่เลยจ้ะเนี่ยเนี่ยจริงเหรอแล้วมึงวิ่งกี่โมงวิ่งตัดมานี่เลยดึกแล้วอีกระบะแบบอยู่ๆกูก็โผล่มากูฝ่าไฟแดงหรืออะไรสักอย่างคือกูเลนผิดอ่ะเลนผิดเลยอ่ะเกือบนะแล้วรถเป็นบิทเทิลที่เปิดประทุนถ้าชนปุ๊บมันหลังคาไม่ได้เหล็กอ่ะเนี่ยบิทเทิลแม่งมางี้รถที่เขามาไฟเขียวอย่างงี้กระบะใช่มั้ยเออขับตาม GPS อ่ะที่แม่งอยู่ใต้สะพานแล้วแม่งลอสเฮ้ยเดี๋ยวๆอะไรอ่ะวงเวียนใหญ่อีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราคือเทิดไทยเราต้องไปเทิดไทยนี่ๆเรามาดูแล้วเย้เรากลับมาที่เดิมเรื่องแต่ปัญหาคือที่จอดรถถ้ามาแล้วลุงยังอยู่เราถามเขาอีกรอบได้ไหมจอดรถตรงไหนคะลุงจอดรถตรงไหนกลัวมันเลยอีกแกไม่เลยหรอกมั้งมั้งถามเขาไหมโทษนะคะพอดีจะไปตลาดภูซื้อของเขาจอดรถที่ไหนกันได้บ้างคะไปถึงอะค่ะมันจะมีเหมือนเป็นสะพานข้ามอะค่ะมันจะจอดใต้สะพานอ๋อจอดใต้สะพานโอเคขอบคุณมากขอบคุณค่ะแหมดูเป็นมิตรน่ะรถกระจกถามใครเขาก็ยิ้มแย้มให้อ่ะหนูเป็นมิตรลูกลบไม่แล้วเมื่อกี้เขาบอกจอดรถใต้สะพานใต้สะพานนั่นแหละเราจะไปทำตามที่เขาบอกเลยนี่ๆแถวนี้เลยเนี่ยขวามือนี่ป่ะนี่ฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เลยนี่แหละนี่แหละนี่หรอนี่ดอกแคบกว่าอีกฮะตอนนี้เราจอดรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมหวานแล้วก็กุยช่ายแล้วก็ขนมเบื้องนี่ถึงแล้วตลาดดูเอาเค็ม1หวาน1อร่อยมากจริงป่ะแม่ครับหนูจะไปซื้อขนมหวานเจ้าที่ไม่มีสาขาแม่บ้านสีชมพูเลยไหมบ้านสีชมพูโอ้โหขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณค่ะแม่ครับสวัสดีครับซื้อขนมหน่อยครับฝากกำนันก่อนเอาขนมชั้นกล่องนึงฝากกำนันอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวขนมไทยอันนี้อยากรู้อันไหนของกำนันกำนันอันนี้นี่อันนี้อันนี้ของเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านแล้วอันนี้นะครับลูกบ้านลูกบ้านกูว่ากูซื้อฝากเมียเยอะแล้วนะแล้วนี่อะไรเนี่ยกระเบื้องมาที่สั่งโอ้โหเราวู้วามกันไปเปล่าวะการพาแม่บ้านมาตลาดเนี่ยเราเสียเวลาตรงนี้ไปเยอะมากแวะซื้อกุ้ยช่ายเพิ่มเดี๋ยวหลังจากนี้พอเราได้ของฝากขึ้นชื่อจากตลาดภูแล้วเราต้องเอาไปให้กำนันแต่เดี๋ยวเราลองถามคนแถวๆนี้ดูก็ได้พี่แก๊ปครับพี่แก๊ปโทษทีพี่รบกวนหน่อยฮะพอจะรู้ซอยกำนันแมนไหมพี่แขมาฟังแขเดี๋ยวพอเจอแยกเนี่ยครับพี่วิ่งตรงไปครับเจอแยกวุฒากาศวุฒากาศแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับแขวุฒากาศใช่วุฒากาศโอเคเดี๋ยวพึ่งเลยซ้ายมันจะมีสะพานมีสะพานให้เลี้ยวขวาขึ้นสะพานไปเลยพี่เลี้ยวขวาขึ้นสะพานเลยแล้วก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆพี่มันจะให้เบี่ยงซ้ายอ่ะแล้วเดี๋ยวจะเบี่ยงซ้ายพอเจอแยกเราเลี้ยวข้ามสะพานแล้วไม่ข้ามสะพานแล้วเราข้ามสะพานไปเลี้ยวขวาล็อกข้ามสะพานไปแล้วเลี้ยวขวาก็ถึงเลยอ้าวมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหมขออีกรอบอันนี้มันยากไปมีอะไรไหมมีอะไร200ไปส่งได้ป่ะนั่นแหละตกลงไปไงไม่ซ้ายก็ขวานี่เดี๋ยวเราต้องไปหากำนันและแขรีพีทซิที่พี่แก๊ปเขาบอกอ่ะเราจะไปที่วุฒากาศแล้วก็ยังไปที่วุฒากาศก่อนเห็นวุฒากาศแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเราเริ่มสตาร์ทจากสะพานพุทธเนี่ยเที่ยงครึ่งตอนนี้บ่าย 2:10 ยังไม่ถึงกำนันเราได้แค่ครึ่งทางแต่เราได้กุ้ยช่ายแต่เราได้กุ้ยช่ายเราได้ขนมเบื้องเ
อุ้ยเฮ้ยมันต้องคาดมีใครบอกกูได้ไหมว่ากูคาดเบลถูกหรือเปล่ากูคาดผิดมาตลอดครึ่งทางที่กูขับมาเลยว่ะมุดอากาศไปซ้ายค่ะซ้ายผ่านตลอดหยุดให้ทางก่อนหยุดให้ทางผ่านก่อนหยุดให้ทางก่อนผ่านแต่เลี้ยวซ้ายอะผ่านตลอดมันไม่ใช่ทางของเรามันทางของทางภาครัฐอยู่จะไปให้ใครไม่ได้มันต้องเขียนหยุดให้ทางผ่านก่อนไม่ใช่หยุดให้ทางก่อนผ่านอ๋อคือเราอะหยุดก่อนหยุดให้ทางก่อนผ่านคือเราหยุดให้ทางเขาสต๊อปไปก่อน yes. เราถึงผ่านใช่กว่ารถจะไปหมดก็ประมาณเที่ยงคืน นั่งรออยู่อย่างนั้นเหรอใช่ว่าเขาบอกว่าหยุดให้ทางก่อนไงไม่แล้วมึงไม่ได้ซื้อฝากเมียมึงเลยหรอมันเอาไปมันก็โยมแล้วแต่เมียสั่งให้ซื้อกุ้ยช่ายไงแบ่งมึงได้ปะบางทีมันเป็นการรบกวนกันอะสมมติว่าถ้าเราไม่มีน้ำใจอย่างเงี้ยเผื่อจะโกรธเราปะแต่ว่าเราไม่ได้ผิดถูกปะถ้างั้นกวนเพื่อนวนกลับไปตลาดพูอีกรอบได้ปะกูแบ่งให้เอารถอะไรกูแบ่งให้กูซื้อมันเหมือนขายอะจริงอะไรอะนี่แมวใครแมวในร้านชื่ออะไรมึงไม่ต้องดูแมวดูทางวุฒิการ33แล้วลืมถามซอยจอดถามไหมเว้ยถามโคก่อนไว้อยู่ดูอุ้นดีแท็กซี่เต็มเลยค่ะมาแล้วคุณพี่คะรู้จักซอยกำนันแมนไหมคะเอกชัย43ตรงข้ามอ่ะเลขเอกชัยหนูตรงมาอย่างเดียวใช่ไหมคะโอ้ขอบพระคุณค่ะอยู่ตรงข้ามซอยเอกชัย43แล้วเอกชัยไปทางไหนนี่ฮะตามป้ายซ้ายขวาเออขวาโอ้ตรงข้ามซอยเอกชัย4วิชัยผมมาทางนี้ก็เลยแหม่ละผมมาทางนี้ก็เลยแหม่มาเฮ้ยอยากขึ้นสะพานไงใช่ป่ะเบี่ยงซ้ายซ้ายเบี่ยงซ้ายเบี่ยงซ้ายแต่เฮ้ยเขาให้ขึ้นสะพานฮะขึ้นสะพานพี่เผือกอ้าวอีกยูเทิร์น I'm sorry อยากช่วยไงวนค่ะเออเนี่ยเนี่ยวนออกเลยแค่ละขึ้นเลยเอกชัยซอยใดโอ้ยเสาไฟฟ้าบังมิดเลยซอยอะไรยี่สอสองโอ้ไปไกลเลยอะไหนซอยกำนันหนูเห็นไหนไหนดูอ่ะนู่นไหนซอยกำนันซ้ายหรือขวาขวาขวาหรือว่าไงซอยกำนันแมนโอ้ยนี่ไงกำนันแมนโดนกำนันแมนเดี๋ยวนะพอเราเลี้ยวเข้าไปเนี่ยเราต้องดูว่าบ้านเขาอยู่ไหนอีเฮ้ต้องดูบ้านกำนันเด็กนี่ค่ะซอยกำนันแมนอยู่ไหนคะก็อยู่นี่ไงอีซอยมึงเข้ามาเนี่ยแหละค่ะตำรวจล่ะแม่นี่รู้แน่นอนไหนตำนานยากเออจริงพวกร้านขายของเนี่ยจะรู้ดีแม่หนูมาหาบ้านกำนันแมนน่ะกำนันแมนค่ะแม่หมู20 บาท 20 บาทแล้วตัวกำนันน่ะตัวกำนันไม่มีเหรอแม่ไม่มีค่ะอ้าวเผือกกี่เผือกไม่มีดิป้าก็ไม่รู้เปล่าหมูหมู20หมู20เรื่องไม่เดินเลยแวะซื้อหมูมั่งซื้อไก่ซื้อขอบคุณครับแม่ได้ถามไหมเออมันมีที่กลับรถไหมคะคุณลุงเลยไปอีกรู้จักบ้านกำนันแมนไหมและรู้จักบ้านกำนันแมนไหมคะเอาเหรออยู่ข้างในลึกเหรอเหรออ้าวมีเขารู้นะไงสรุปมีเหรอว่ากำนันแมนทองทัพต้องเดินด้วยท้องนี่เดี๋ยวนะโทษนะมึงจอดกินหมูจริงๆเหรอเนี่ยขอชิมหน่อยว่าเขาเป็นยังไงเราจะถึงกำนันอยู่แล้วมึงไม่กลับบ้านเหรอหอมไปๆแล้วออกไปหาข้อมูลใหม่ไปหมูดีมากอีแหละอยากกินไอ้หูหมูมากกว่าเคยกินป่ะหูหมูไม่เคยอัพสิสั่งสิจะจอดสั่งอีกเหรอเอาว้าวเอาดิแม่หูหมู20ตัดยำเร็วเลยจะจอดสั่งอีกเหรอเออแวะขาออกจากซอยก็ยังแวะเขาบอกว่าอยู่ลึกๆแต่ไม่รู้ทางไหนหืออร่อยว่ะมึงหรอไม่ของป้าอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มๆซอยเข้าสุ่มๆจากซอยอืมคณะไปซอยใหญ่นะคะคณะซอยใหญ่สามแยกเฮ้ยมีลุ้นแล้วมันคือ7กำนันต้องแบบคือซอยอะไรต้องแบบเอาหูหมูมากินทุกวันต่อยนี่หูหมูนี่หูหมูแก้วมันต้องเอาหูหมูมากินเอาจริงนะสงสารจุดหมายปลายทางกูจังเลยอ่ะรอนานน่าดูเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูนะมีร้านขายของชำเปล่านี่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 เปล่าแป๊บแป๊บแป๊บลงไปถามสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาหาบ้านกำนันแมนบ้านกำนันแมนซอย13นะครับผมซอย13ซอย13หน้าตาบ้านเขาเป็นยังไงคุณพี่ไม่อยู่แล้วบ้านเขาอะนะอ้าวเหรอไม่รู้ว่าลูกหลานเขาย้ายหมดแล้วอ่ะอ้าวแล้วจริงๆตัวกำนันแมนมีจริงไหมครับตายไปแล้วอ๋อแค่เสียแล้วเหรอ10 กว่าปีแล้วนั่นแหละบ
ขอบคุณนะครับเฮียอาจจะมีญาติญาติเขาอยู่ตรงนั้นอีกโอเคขอบคุณนะครับเฮียขอบคุณค่ะเอาล่ะมีหวังแล้วครับเรียบร้อยหอมกำนันเดสโมเร่ไปแล้วไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าพี่เขาจะอยู่เก่านะเนี่ยแต่ว่ากำนันมีตัวตนแต่ว่าลูกหลานเขาน่าจะยังมีอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเราต้องไปที่ซอย13คือภารกิจของเราวันนี้จะเสร็จสิ้นแล้วเราจะกลับบ้านได้ก็ต่อเมื่อได้เอาของไปมอบให้กับครอบครัวของกำนันแล้วก็ถ่ายรูปกับเขาจบถ่ายรูปกับกำนันเหรอฮะลูกหลานเขาแหละเนี่ย13เข้าไปเลยค่ะเมื่อกี้เขาบอกให้ไปหาตรงเข้าไปเรื่อยๆจะเจอบ้านคุณย่านี่บ้านไหนนี่ซ้ายมือนี่นี่บ้านคุณย่านี่ไงบ้านคุณย่าเจอบ้านคุณย่าแล้วแล้วเนี่ยซ้ายมือดูบ้านใหญ่ด้วยบ้านเรืองฤดีเนี่ยเขานั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวลองถามคนนี้คุณลุงบ้านหลังไหนบ้านกำนันแมนคะบ้านคุณย่านี่ใช่ไหมแล้วต้องไปหากำนันแมนอีกนะแค่ตลาดภูกูยังวนรู้จักซอยกำนันแมนไหมคะแล้วรู้จักบ้านกำนันแมนไหมคะเขาบอกอยู่ในซอยเนี่ยให้มาหาบ้านคุณย่ารู้จักกำนันไหมถามเขาคือน้องชายอ๋อนี่น้องไอ้น้องชายเอ้าสวัสดีค่ะเอ้าสวัสดีครับเอ้าเจอแล้วผมญาติกำนันแมนเจอแล้วใช่ไหมในที่สุดที่เราฝ่าฟันกันมาเราก็มาถึงบ้านเป็นน้องชายเป็นน้องชายของกำนันแมนของกำนันแมนส่วนเป็นน้องชายและหลานนะหลานเนี่ยครับโอ้หลานชายลุงงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะประวิตรเรืองฤดีอาลุงจ๋อนั่งคุยกันขอสัมภาษณ์หน่อยครับลุงคือซอยกำนันแมนน่ะใหญ่มากจนเลยอยากรู้ประวัติกำนันแมนคุณลุงรุ่นที่เท่าไหร่นับจากกำนันแมนลงมารุ่นหลานหลานฮะเป็นหลานเลยคือรุ่นแม่เนี่ยก็เป็นน้องสาวอ๋อแม่เป็นน้องสาวของกำนันแมนเอารูปมาให้ดูมีรูปเหรอครับโอ้ขอดูหน่อยครับโอ้นี่คือกำนันแมนนะครับโอ้โหโชคดีจังเลยเรามาถึงต้นตอเลยหอมแขกเนี่ยวันนี้นี่พอดีผ่านตลาดภูมาก็เลยซื้อมาฝากครับเอามาสวัสดีลูกหลานของลุงกำนันด้วยครับแล้วก็นี่ครับนี่เดี๋ยวเราถ่ายรูปกันหน่อยถ่ายรูปร่วมกันหน่อยนะนะโอเคโอเคหนึ่งสองสามโอเคไม่รบกวนนะลุงนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะคะคุณลุงขอบคุณมากนะคะจริงๆแล้วจากสะพานพุทธมาตลาดภูค่ะถ้า Google Map ใช้เวลาประมาณ13นาทีจากสะพานพุทธมาตลาดภู13นาทีแล้วจากตลาดภูมาที่นี่12นาทีรวมกันเราต้องใช้เวลามัน25นาทีบวกลบประมาณ30นาทีเราต้องมาถึงนี่ออกเที่ยงครึ่งตอนนี้คุยกับลุงเสร็จนี่ประมาณ 3:20 รวมคุยกับลุงแล้ว3ชั่วโมงมึงควรทำรายการที่มันมี Google Mapแล้วมันอำนวยความสะดวกให้แขกรับเชิญด้วยขอบคุณคนขับกับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปๆกลับแม่กลับนี่กูใช้ Google Map ได้แล้วใช่ไหมใช่นะที่นี่คือที่ไหนกูไม่รู้อ่ะซอยกำนันแมนเดี๋ยวก่อนเรียกแก๊ปให้กูก่อน